สวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับกลับมาพบกันรายการภาษาทองประจำเช้าวันจันทร์ที่2เมษายน2561นะครับวันนี้คุณพลอยสิทธุล่านะครับเดี๋ยวผมรีบดำเนินรายการคนเดียวนะครับมาดูตัวเลขที่ดาวก่อนครับระยะไม่เปลี่ยนแปลงครับถือครองทองคำเท่าเดิมครับ 846.12 ตันนะครับก็ไม่เปลี่ยนแปลงมาหลายวันแล้วนะครับไม่รู้ว่ารอดูอะไรอยู่นะครับแล้วก็รัฐบาลจีนก็ประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐครับจำนวน128รายการนะครับโดยมีเป้าหมายตอบโต้สหรัฐที่ประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็จีนก็เริ่มตอบโต้สหรัฐนะครับหลังจากที่สหรัฐตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนตอนนี้จีนตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐมากนะครับก็ดูไม่รู้ว่าจะตกลงกันยังไงนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับแล้วก็รัสเซียก็ประกาศขับนักการทูต23ชาติกลับประเทศนะครับเพื่อตอบโต้ที่ชาติเหล่านี้ขับนักการทูตของรัสเซียจากกรณีที่รัสเซียถูกกล่าวหาว่าลอบสังหารอดีตสายลับรัสเซียและบุตรนะครับก็รัสเซียก็เริ่มตอบโต้ยุโรปกับสหรัฐแล้วเหมือนกันนะครับหลังจากที่สหรัฐและยุโรปไล่ทูตรัสเซียกลับประเทศนะครับตอนนี้รัสเซียไล่ทูตประเทศต่างๆเหล่านี้กลับประเทศ23ชาติเลยนะครับ23ประเทศนะครับก็ดูมันค่อนข้างจะเริ่มบานปลายขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็เป็นผลบวกต่อทองอีกปัจจัยนึงนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นครับเปิดเผยว่ามีสัญญาณบ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือนะครับกำลังเตรียมดำเนินการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งนะครับก่อนหน้าที่การประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำของสองเกาหลีจะเปิดฉากขึ้นนะครับก็ค่าส่วนเกาหลีเริ่มกลับมาตึงเครียดแล้วนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นบอกว่ามีสัญญาณบ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือกำลังจะทดสอบอาวุธนิวเคลียร์นะครับถ้าเกิดเกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์จริงนะครับก็จะกลับมาตึงเครียดอีกครั้งแล้วก็จะเป็นปัจจัยหนุนทองนะครับครับส่วนแนวต้านอันนี้นะครับแนวต้านแรกครับ1332ครับแนวที่2 1337นะครับแนวที่3 1341นะครับแนวรับแนวแรกครับ1324นั้น21320แนวที่3 1314ครับวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจจะมีประมาณ4ตัวนะครับแต่ตัวสำคัญจะมีอยู่ตัวเดียวนะครับคือตอน 3:00 นครับตัว IFM Manufacturing PMI คาดการณ์ว่าจะแย่ลงครับถ้าออกมาตามคาดก็จะเป็นผลบวกต่อทองนะครับส่วนแนวโน้มราคาเมื่อวันศุกร์ครับคือวันศุกร์เนี่ยหลายตลาดมันปิดทำการราคาจริงไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะครับส่วนตอนนี้ราคามาอยู่แถวประมาณ1329นะครับก็ส่วนตัวคิดว่าถ้าเกิดราคาขึ้นไปยืนเหนือ1332ได้มีโอกาสกลับเป็นเทรนขึ้นในระยะสั้นนะครับและจะไปที่1337และ1341ตามลำดับนะครับแต่ถ้าหลุด1320ก็ยังเป็นเทรนลงอยู่ครับแล้วก็จะลงไปที่1314ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ